ศิลปะไม่ผิดไม่ถ้าจะผิดตอนไหนคะเราลอกคนอื่นถ้าจะผิดตอนไหนศิลปะผิดตอนไหนลอกเพื่อนสวัสดีค่ะครูมิมี่นะคะก็เป็นครูสอนวิชาศิลปะนะคะของโรงเรียนวรพัฒน์ค่ะค่ายครั้งนี้นะคะก็ใช้เวลา3วันนี่เองนะคะก็ผลงานที่เด็กได้ใน3วันนี้ก็มี3ผลงานนั่นเองนะคะก็มาดูวันแรกนะคะวันแรกที่ทําก็คือครูมิสอนเกี่ยวกับทิชชู่ผสมกาวแล้วก็ผสมสีนะคะก็ให้ตั้งคอนเซ็ปต์ว่าคือต้องประหยัดงบด้วยต้องรักธรรมชาติด้วยแล้วก็ครูมิก็เลยคิดค้นว่าเราน่าจะเอาลังกระดาษของโรงเรียนนั่นเองนะคะก็มาทำเป็นกรอบรูปของน้องนะคะคือน้องได้รู้เกี่ยวกับเรื่องสีก็คือครูมิเอาสีแค่3สีในแค่แม่สีน้ำเงินเหลืองแล้วก็แดงแล้วก็ให้น้องผสมสีเองน้องทำเอง 100% ตั้งแต่ทำทิชชู่ผสมกาวแล้วก็ผสมสีคือให้น้องๆทำเองหมดเลยคอนเซ็ปต์ของครูมี่คือศิลปะจะไม่มีคำว่าผิดคำว่าถูกนะคะก็คือจะศิลปะจะผิดก็ต่อเมื่อเราลอกของเพื่อนนั่นเองนะคะคือครูมี่จะตั้งคอนเซ็ปต์ให้น้องแบบนี้ตลอดเลยน้องจะสื่ออะไรให้คนดูน้องก็วาดตามที่น้องคิดตามที่น้องที่ว่าน้องชอบคือนี่ค่ะผลงานที่ของน้องๆได้นี่คือผลงานวันแรกนั่นเองนะคะผลงานชิ้นที่2นะคะของน้องนะคะกระถางต้นไม้ต้นกระบองเพชรมาเพ้นก้อนหินก้อนหินน้ำตกนะคะก็คือเลือกก้อนหินที่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากให้พอดีกับกระถางต้นไม้นะคะครูมีแค่ตั้งคอนเซ็ปต์ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวเสมอไปเพื่อเลยให้น้องคิดคนว่าความคิดของน้องคำว่ากระบองเพชรหน้าตาเป็นแบบไหนนี่คือของน้องๆ นะคะคือบางคนก็ไม่เป็นสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างนะคะนี่คือจินตนาการของน้องๆเลยคือเราจะไม่บังคับว่าต้องเป็นสีเขียวเสมอไปนะคะชิ้นงานนี้นะคะคือวัสดุธรรมชาติก็คือหินน้ำตกเอามาจากธรรมชาติเลยมาจากน้ำตกเลยค่ะนี่เราสามารถมาดัดแปลงมาเป็นของตกแต่งในบ้านได้ตั้งบนทีวีบนตู้เย็นได้นะคะชิ้นงานชิ้นที่3นั่นคือกระเป๋าผ้าใบนะคะกระเป๋านี้เราใช้ในการพิมพ์ลายนั่นเองนะคะคืองานภาพพิมพ์ลายนี้คือเราเอาของที่มาจากธรรมชาติเช่นสีนี้นะคะคือสีขมิ้นใบเตยดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกอัญชันนั่นเองค่ะคือให้น้องมาพิมพ์ลายของตัวเองเห็นไหมเขาทำเองเลยนะคะแล้วก็กระเป๋านี้สามารถใช้มาเรียนไปตลาดก็เอามาใส่ได้นะคะนี่คือตามคอนเซ็ปต์เลยก็คือของเราก็คือเกี่ยวกับธรรมชาตินั่นเองนี่ฝีมือของน้องๆทุกคนเลยนะคะค่ายวันที่2นะคะเราก็พาเด็กไปสงขลานั่นเองก็คือไปดูพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสงขลานะคะก็ให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับประวัติของเมืองสงขลาได้ไปดูงานศิลปะของบรรพบุรุษของคนสมัยก่อนด้วยว่ามันต่างยังไงกับปัจจุบันเกิดมาได้ยังไงก่อนที่จะเกิดบ้านหลังนี้แล้วก็ที่มาของปฏิมากรรมประวัติศาสตร์อะไรแบบปรับฝาผนังอะไรก็น้องๆได้รับรู้เกี่ยวกับสงขลาซึ่งบางอย่างน้องๆก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งของเหล่านี้เกิดมาได้ยังไงแล้วก็เกิดมาตั้งแต่สมัยไหนก็เราได้สัมผัสได้ไปดูของจริงค่ายวันที่2นี่เองค่ะนี้นะคะก็ถามว่าเด็กได้อะไรบ้างใน3วันก็คือเด็กได้รู้เกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวสิ่งที่เราคิดว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วคือเราสามารถมาประดิษฐ์มาเป็นของใช้ในบ้านใหม่คือตามคอนเซ็ปต์ที่ว่า power save world ของเรานี่เองนะคะคือเอาสิ่งธรรมชาติที่เราใช้มาประดิษฐ์นั่นเองค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเร็วว่าอยู่ค่ายมากี่ครั้งแล้ว3ครั้งค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างศิลปะยังไงเดี๋ยวเล่าฟังหน่อยชอบแบบลงเพ้นท์แบบลงสีอ่ะประโยชน์ของศิลปะมีอะไรบ้างประโยชน์ของงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะ
ช่วยสร้างจินตนาการให้เราค่ะฝึกอะไรบ้างสมาธิเคยคิดให้แล้วเนี่ยฝึกสมาธิฝึกสมาธิมาอีกมาอีกตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ค่ะอยู่ค่ายนี้มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่พี่น้ำหวานอยู่แล้วทำไมถึงชอบมาทำอยู่ค่ายศิลปะครับชอบครับชอบศิลปะครับมาค่ายนี้กี่ครั้งแล้วครั้งแรกค่ะครั้งแรกมาสมัครเพราะอะไรคะอยากลองทำกิจกรรมใหม่ๆค่ะแล้วชอบศิลปะไหมคะชอบค่ะสนุกไหมช่วงเช้าวันนี้สนุกสนุกมากเลยค่ะสำหรับค่ายศิลปะของคุณมี่นะคะฝึกฝันปั้นไอเดียนะคะในเวลา3วันก็จบลงไปด้วยดีนะคะก็หวังว่าเด็กที่พลาดในปีนี้นะคะปีหน้าคุณมี่ก็จะเปิดรับอีกนะคะขอให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะรับรองสนุกแน่ค่ะ